my heart out of my chest. Train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out then. ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนอีชัยทุยไอเฟคชั่นอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อกี้ขอประธานอภัยเกิดขัดข้องทางที่ทางอินเทอร์เน็ตนะก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการแข่งขันนะครับซัมเมอร์วอร์นั่นเองฮะโอ้โหเปิดรับกันเลยครับรับสมัครกันไป64ทีมมาแต่เพื่อนๆกำลังจะงงว่า64บวก1คืออะไรฮะจะมีทีมพิเศษมา1ทีมฮะเดี๋ยวได้เจอแน่นอนวันนี้กับการจับฉลากซัมเมอร์วอร์นะว่า64ทีนั้นเป็นใครแล้วยังไงใครจะไปเจอใครจะเป็นผู้โชคร้ายเนี่ยฮะก็จะบอกว่าแหมเมื่อกี้ขอประธานอภัยนะกัดก้อนอะไรนี่ยังไงก็ต้องขอประธานอภัยด้วยงานก็วันนี้ก็กฎกติกาการรับสมัครก็จัดกันไปแล้วนะวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องจับแบ่งสายของซัมเมอร์วอร์กันนะ64ทีมนะเดี๋ยวก่อนจะเริ่มการจับฉลากเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเกี่ยวกับงานวันที่7นะฮะวันเสาร์ที่7นี้จะมีงานนะครับ Nvidia Gigabyte นะฮะเกมเมอร์นะครับที่โคราชนั่นเองฮะก็จะเป็นงานเขาเรียกว่าการแข่งขันแบบออฟไลน์แข่งขันกันที่ร้านเกม Hybrid Man นะฮะใครที่อยู่แถวโคราชนะฮะน้องๆคนไหนที่อยู่โคราชก็อย่าลืมแวะเวียนไปที่งานได้นะก็มาง่ายๆครับผมเทคโนโลยีร่ำมงคลโคราชนครราชสีมานะฮะก็8ทีมคัดกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวันที่7นะครับมีนาคมนะอีกหนึ่งงานครับผมที่พลาดไม่ได้ครับสำหรับชาวภาคใต้นั่นเองนะก็เป็นงาน Neo Lution เนี่ยเป็นการจัดเขาเรียกว่าจัดการแข่งขันแบบออฟไลน์เหมือนกันนะคล้ายกับโคราชก็มีงานจัดงานที่วันที่อาทิตย์วันที่8นะครับมีนาคมนะที่หาดใหญ่นะศูนย์การค้าไดอาน่าในคอมเพลตเนี่ยชั้น1เนี่ยน้องคนไหนที่อยู่แถวหาดใหญ่ก็อย่าลืมแวะไปนะก็มีแข่งขันกันหมด8ทีมเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เรามาเข้าเรื่องนะซัมเมอร์วอร์กันดีกว่าเมื่อกี้จริงๆมันเป็นมุกนั่นแหละที่ผมพูดไปมันเป็นมุกนะเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการแข่งขันซัมเมอร์วอร์เนี่ย64ทีมเนี่ยจัดว่ามีหลายทีมที่ค่อนข้างที่จะโหดคือต้องบอกว่าหนาแน่นนะคือนี่โหลเดี๋ยวให้ดูโหลก่อนนี่โหลนะคือนี่โหลนะผมไม่สามารถแบบปิดโหลเขย่าได้เหมือนแต่ก่อนนะคือมันหนาแน่นมากอันนี้ทำหนึ่งนี่ฮะเดี๋ยวเราจะจับมาทีละทีมทีละทีมนะไว้เลยนะตอนนี้ต้องมีผู้ช่วยด้วยน้องนินิวนะนินิวหนุ่มหน้ามนคนหน้าหล่อผมยาวคนนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวขอเชิญนินิวฮะนินิวมาถือไว้มายืนถือฮะยืนถือครับนะน้องนินิวถือไว้นะฮะเป็นคนหน้าตาดีนะฮะแต่ดีน้อยกว่าผมนิดนึงนะย่อตัวลงมาให้เข้ากับกล้องนะเดี๋ยวเปิดนี่กล้องครับย่อตัวลงมาครับคุกเข่าลงครับคุกเข่าครับคุกเข่าลงคุกเข่าลงฮะเอาให้เห็นให้ด้วยฮะเอาให้เห็นนะไม่เอายืนไม่เห็นเอาให้เห็นเข้ากล้องเร็วๆเอาให้เข้ากล้องเดี๋ยวมันไม่นั่นแหละอย่างงี้เนี่ยให้มันเก๊กหน้าไปก่อนอ่ะโอเคเนี่ยก็ซัมเมอร์วอร์ของเราก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มการจับฉลากเนี่ยมีใครเป็นแฟนคลับแคนอะไรหรือว่าเชียร์แคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมนับ 1 2 3แล้วเราคุณพิมพ์มาในช่องแชทให้ผมเห็นหน่อยว่าคุณเป็นแคนอะไรคุณติดตามแคนอะไรนะโอเคนะ1 2สามฮะพิมมาครับคุณรักแค่ไหนชอบแค่ไหนพิมมาเนี่ยพิมมาผมอยากจะรู้จริงว่าแฟนคลับแค่ไหนเยอะมากฮะรอก่อนครับใจเย็นนะเนี่ยก็บอกว่าซัมเมอร์วอร์นี้เดี๋ยวมาพูดกันกฎกติกาก่อนนะกฎกติกาของต้องไม่มารอเลยมารอเลยฮะไม่ได้ครับรอเลยเนี่ยซัมเมอร์วอร์นี้รายละเอียดกิจกรรมนะบอกก็เหมือนเดิมฮะการแข่งขันของเราก็แบ่งกันเป็น7เหมือนเดิมนะ7
นะครับเป็นการแข่งขันแบบ7-7ต้องบอกว่าการแข่งขันรอบ64ทีมรอบ32ทีมนะฮะ16ทีมนะฮะจะเป็นการแข่งขันแบบ BO1 นะครับมาเป็น BO1 ถึงรอบ8ทีมด้วย8ทีมก็ BO1 หมดเลยนะครับนะแต่ว่ารอบ8ทีมจะมีการถ่ายทอดสดนะครับให้น้องๆพี่ๆทุกคนนะฮะได้รับชมกันสำหรับรอบ8ทีมนะฮะส่วนรอบ4ทีมนะจะเป็นการแข่งขันแบบ BO3 นะครับแข่งขันกันแบบว่ามันกันเลยทีเดียว BO3 แล้วก็การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเป็นแบบ BO5 นะฮะจัดกันเต็มๆนะ5เกมนะครับชนะ2ใน3ก็วินถูกมั้ย3 3ใน5วะใคร3ชนะนี่ฮะแล้วก็ต้องบอกว่าในวันนั้นมีแมตช์ออสตาร์ด้วยนะมีสาวๆมามีสาวๆมาแข่งขันกันด้วยวันนั้นเป็นแมตช์ออสตาร์นะเดี๋ยวเราแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าเว็บ Invocation หรือว่าหน้าแฟนเพจนั่นเองนี่ฮะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตรงนั้นแอดเดอร์ตรงนี้การแข่งขันก็บอกว่าลดเวลาการแข่งขันจากเดิมแล้ว15นาทีก็เป็นแค่10นาทีเท่านั้นในการแข่งขันครั้งนี้นี่ฮะเพื่อความมันนะฮะและอรรถรสที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ฮะรายละเอียดก็ติดตามในแฟนเพจ Infection Thailand หรือว่าเข้าไปใน www.infest นะครับนะง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะฮะวันนี้พี่วันนี้มากับพี่กูรู้จักโดนบ้านดาวไหม ไม่เล่นกับกูเลยไหมโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มแล้วครับ64ทีมแล้วจะมีอีก1ทีมที่ต้องห้อยไปเจอกับอีก1ทีมนั้นพูดแล้วงงทีมที่โชคร้ายนะแต่อาจจะโชคดีก็ได้นะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่าอ่ะโอเคนะครับยินดีต้อนรับนะฮะกับการจับฉลากนะครับรอบซัมเมอร์วอร์ใครจะเป็นทีมโชคร้ายที่ห้อยนี่ฮะกับทีมอีกที่เรียกว่าเป็นทีมที่มามืดการแข่งขันนี้ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ฮะในวงการอินเฟคชั่นคุณอาจจะเจอจอมมัจจุราชนะครับมาชุดเดียวหมดยงก็ได้เอาละครับได้เวลาเป็นสองคงงงคงลงเลิก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 แล้วเอาละครับตอนนี้บัตรนี้จะเป็นการจับฉลากนะฮะ60ทีมนะฮะโอเคนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวให้คุณนิวเนี่ยเดี๋ยวมืออยู่ตรงนี้นะฮะโอเคครับ Ready and Gentlemen นะทัน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 นะทีมแรกนะเดี๋ยวผมขอสับภาพเนี่ยสับภาพไปหน้าจานี้นี่ฮะสับเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นสุดรอว้าวุ่นนี่อธิบายตรงนี้นิดนึงนะก่อนจะจับฉลากแป๊บนึงเมื่อกี้คิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยฮะตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายก่อนเฮ้ยทำไมห้อยทำไมมันโล่งอยู่อันนึงไม่ต้องตกใจเนี่ยฮะตรงนี้มันโล่งอยู่อันนึงไม่ต้องตกใจนะครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันนี่เดี๋ยวผมจะจับฉลากอันนี้ทีมอันแรกสมมติว่าจับมาก็จะอยู่ตรงนี้ A1 นะครับส่วนตรงนี้จะว่างไว้ก่อนนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยฮะแล้วก็มาจับต่อเลยคือทีมต่อไปก็อยู่สาย Cสาย C ก็จับมาปึ๊บเจอกับตรงนี้นะครับ A3 ก็จับไปเรื่อยๆไม่ต้องงงนะพอจับมาเรื่อยๆเสร็จปึ๊บนี่ฮะไอ้ทีมที่64จะอยู่ตรงนี้ครับ A60 65 65อยู่ตรงนี้นะฮะเราจะทำการจับคู่นี้จะต้องแข่งก่อนนะฮะคือต้องมี1ทีมที่เหนื่อยในการแข่งมากกว่าคนอื่น1แมตช์นะฮะก็แข่งเสร็จปึ๊บถ้าชนะทีมเขาเรียกว่าทีมที่เขาเรียกว่า Secret Team ใช่มั้ยSecret TeamSecret Team ได้ก็ต้องบอกว่าจะมีรางวัลด้วยใครที่ชนะ Secret Team นี้ได้ก็จะมีรางวัลเนี่ยฮะ 2,000 GC นะครับให้ต่อคนนะครับให้กันไปเลยนะต่อคน 2,000 GC ก็เบ็ดเสร็จก็14,000 14,000นะฮะก็ใครชนะทีม Secret นี้ได้ต้องบอกว่าทีมนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับก็ชนะได้ก็มาแข่งรอบนี้ฮะรอบ64ทีมชนะเสร็จปุ๊บก็มารอบ32ทีมเหมือนเดิมฮะแต่ว่าอาจจะงงนิดนึงก็เดี๋ยวตารางออกมาจะน่าเข้าใจนะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราทำการจับฉลากกันเลยนะบัตรนาวเนี่ยโอเคครับผมทีมแรกนะครับแป๊บหนึ่งนะทีมแรกครับผมเปิดต่อครับเฮ้ยมา2อันทีมแรกครับผมที่จะได้ไปอยู่ A1 นะครับ VTJ
เนี่ยทีมนี้ VTJ เนี่ยไปอยู่ A1 นะฮะ VTJ ทีมก่อน V VTJ นะฮะกดเซฟแล้วรีเฟรชผักมาแล้วมาแล้วฮะ VTJ อะแป๊บนึงผมเริ่มรำคาญไอเพลงนี้ละจะหาเพลงอื่นก่อนนะทีมแรกก็มารออยู่แล้วครับเป็น VTJ เอาเพลงนี้แล้วกันเป็นเพลงนี้นะครับ VTJ มาแล้วนะครับสำหรับ VTJ อยู่สายแรกนะครับเอาเลยครับมาแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนกลับมาฮะไปดูฮะทีมที่ต่อไปกันบ้างฮะ A2 ฮะจะได้ไปเจอกับอะไรทัน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 เดอะเซเว่นวิสาดใช่ไหมเดอะเซเว่นวิสาดนะฮะจะไปอยู่ A2 ฮะ A2 นะฮะดูกันให้ชัดแล้วก็จ่างตากันตัวย่อมันผู้ใดพิมพ์ชื่อเต็มแล้วกันโอ้โหเออ A2 เนี่ย A2 เกือบแล้วเดอะเซเว่นวิสาดนะฮะถูกป่ะนะครับผลึกมานะครับกดรีเฟรชรอบหนึ่งดอกหนึ่งปรับมาเน้นๆเลยเน้นๆเลยสายเหลืองนะฮะโอเคครับต่อเลยฮะต่อเนื่องครับต่อเนื่องฮะขย่าขย่าทำผ้าอะไรนะฮะโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจจะเสียงเพลงจะดังไปโอเคครับทีมต่อมาที่จะได้ไปเจอกับเดอะเซเว่นวิสาดเลยฮะเป็นทีมฟูมูนนะนี่ฮะเห็นกันชัดๆฮะฟูมูนจะมาเจอกับเดอะเซเว่นวิสาดนะฮะจะเคยนี้คู่นี้ก็จะไปไฟกันฮะเดี๋ยวดูก่อนเขียนกันมั้ยแป๊บนึงอ่ะผิดอันฟูมูนนะฮะฟูมูน Double O N นะฮะฟูมูนนะโอเคนะฮะเพื่อนงงเฮ้ยทำไมเองจับกันอย่างนี้ฮะก็คือจับกันยันหว่างฮะโอเคครับทีมต่อมาครับจะเจออะไรฮะเป็นคู่ที่ A4 นะ A4 ตันตาลาแลนตันตันตันเอทีทูฮะเอทีทูฮะเอทีทูนะฮะพิมพ์ตัวย่อแล้วกันขออนุญาตนะแลดูแล้วชื่อแกมันยาวมากเลยอะเอทีทูนะฮะโอเคกดเซฟเดี๋ยวจับกันต่อไปเลยจะได้เห็นแล้วใครจะมาดูฮะว่า AT2 นี่จะไปเจออะไรนะฮะ AT2 จะเจอกับอะไรนี่ฮะเจอกับ AT5 ฮะ AT2 เจอกับ AT5 AT5 ฮะเอาฮะไปเจอกันเองฮะ AT AT AT5 ก็เจอกับ AT2 นะฮะ AT5นะฮะรีเฟรชกันให้เห็นเลยนะครับเฟซบุ๊กเด้งแป๊บนึงไปกากบาทไปก่อนทำงานทำการอยู่นี่ฮะจะไปเจอกันเองฮะสองคันนี้ไม่รู้พวกเดียวกันหรือเปล่านะฮะจับต่อเลยครับเอาละครับมาดูฮะสำหรับ A6 นะฮะ A6 กับ A7 จะใครจะเจอฮะมาแล้วครับ A6 นะฮะได้แก่ DD05 ฮะดีดี05นะครับเนี่ยจะไปรอนะฮะจะไปรอเจอกับอะไรฮะสำหรับดีดี05ดีดี05นะฮะ นะครับดีดี05จะไปเจอกับอะไรนะดีดี05จะไปเจอกับทางด้านบลูทีมฮอสใช่ไหมบลูทีมฮอสนะบลูทีมแล้วกันอ่ะเจอกับบลูทีมไหมดีดี05จะไปเจอกับบลูทีมอีกไม่นานบริษัทก็คงจะออกงบให้ปานให้ผมมาไปเรียนภาษาอังกฤษดูแล้วอีกไม่นานหรอกครับหรือถ้าเขาจะคิดอีกอย่างนึงก็คือจะจ้างคนอื่นนะจะง่ายกว่าอ่ะเอาละครับมาดูฮะขอกดรีเฟรชแป๊บนึงนะไม่รีบกันนะฮะไปเรื่อยๆไปนิดๆก็นี่ฮะดีดี05มาเจอกับบลูทีมนะฮะมาดู A8 กับ A9 ฮะ A8 นะครับใครจะได้เป็นอยู่ A8 นะฮะเป็น PPR นะฮะPPR ฮะนี่ฮะ PPR มังกรนะมังกรแดงนะ Destroyer หรือเปล่า
ไม่รู้ฮะ PPR ส่วนใหญ่เด็กก็จำชื่อย่อนะ PPR PPR นะครับอ่ะไปดู A9 ครับ A9 ใครจะไปเจอกับ PPR สำหรับ A9 อะไรอ่ะจุ๋มอะไรอ่ะอะไรอ่ะจัดดูจัดดูฮะจัดดุยโอ้โหชื่อแคทเองอ่านยากมากอ่ะจัดดุยนะฮะจัดดุยจะไปเจอกับPPR ฮะโอ้โหมีปัญหามากเลยกับชื่อแคทเนี่ยจัดดุยคือกูอ่านไม่ออกไงจัดดุยฮะจัดดุยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมดูก่อนว่ากล้องชัดๆนะอ่ะมาฮะต่อไปเลยก็จะเป็นขอรีเฟรชก่อนนะรีเฟรชมาก็จะเป็น A10 นะครับกับ A11 นะจะเป็นอะไรเนี่ยนะเป็นทางด้านนี่ฮะ e-sport ฮะ SIG Thailand e-sport ฮะ SITH ฮะนี่ฮะมาสาย11นะฮะเอ้ยสายที่ A10 นะฮะทีมนี้น่าจะมีเป็นต้นสังกัดด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามีข้างหน้าเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะไม่ใช่สปอนเซอร์ขวดละ10บาทนะไปดูว่าใครจะไปเจอกับ e-sport นะ e-sport อันที่11นะมาแล้วครับโอ้โหมาเจอกับนี่ฮะ UMAX US Yellow โอ้โหไอ้ YAWN ฮะนี่ฮะจะไปเจอกับทางด้าน e-sport ฮะว่าอีสานหน่อยนี่ฮะโอ้โทษ sorry เพื่อนเดินมาบอกว่าประตูบ้านอยู่ไหนผมก็ไม่ทราบตรงนี้อ่ะอะไรครับต่อเนื่องฮะต่อเนื่องไม่เป็นการเสียเวลาของหมู่มวลชาวบ้านฮะแล้วครับตอนนี้เอาขอรีเฟทใหม่ฮะรีเฟทไปเรื่อยๆฮะ2ทีมแล้วจะรีเฟททีฮะ นะฮะ A12 ฮะกับ A13 ขอประธานอภัยนะ A2 กับ A13 ฮะ SNOP นะฮะนะโอ้โหรูปแคนหน้าสลับเบอร์หึ่มจริงๆฮะSAOP นะครับอยู่สาย A12 นะฮะเดี๋ยว A12 นะครับจะไปเจอกับอะไร SNOP นะครับ SNOP จะไปเจอกับอะไรนะฮะเดี๋ยวเปิดดูกันเลยไปเจอกับ SOBB ฮะ Sun of อะไรอ่ะทั้งมันนะฮะ SOBH นะนี่ฮะ Sun of อบุคอดนะประมาณนี้แลดูโง่มากเลยเราอะนะโอ้โหอย่าเลยนะปกติบ้านเกิดผมอยู่ที่ลอนดอนนะฮะแต่พอเอิญตอนสมัยเรียนนะอ่ะมาดูฮะรีเฟทก่อนนะอย่ามัวฟุ้งฟิ้งกันเลยเอาค้างเอานะมาดูนี่ฮะสาย A14 A15 นะ A14 A15 มีคนบอกว่าแคนผมแคนผม A14 จะเป็นใครไปนะฮะบันตาแดนทันๆๆ APEX ฮะโอ้โหสุดรอแคนนี้ถือมาแล้วเนี่ย APEX ฮะเดี๋ยวรอสาย14ฮะ APEX ฮะเหมือนด่าตัวเองฮะไปดูต่อเนื่องฮะใครไปเจอกับ APEX ฮะนะฮะผมมีนักสนมอยู่ข้างหลังไงนี่ฮะ UN โอ้โหถ้าให้อ่านเนี่ยก็ต้องบอกอ่านได้คำเดียวว่าไทยแลนด์นี่ฮะ UN ฮะรูปหัวกระโหลกฮะแหมหนุ่มคาร์บอยนะฮะวันนี้ไปเจอกับทางด้าน APEX ฮะครับสำหรับแคน UN นะ UN
ตัวย่อแคนเขานะเขาส่งมาเงี้ยเราก็พิมพ์อย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเราไปดูว่าเราฟีดเฟดรอบหนึ่งโอ้โหเพิ่ง15ทีมเองยาวมาดูว่า A16 A17 นะ A16 A17 ครับเร็วๆๆแล้วครับเร็วๆว่าปวดอึฮะมาดูครับ A17 ครับเป็นโอ้ไมค์ก็ซอมบี้เนี่ยเนี่ยโอ้ไมค์ก็ซอมบี้นะแกจะอยู่ที่ A16 นะครับตัวย่อแคน MOOM OMGZ นะเราไปดูว่าใครจะไปเจอโอ้ไมค์ก็ซอมบี้ฮะนี่ฮะเป็น STEX ครับเอ้ย STEL นะฮะคนคันนี้เองนะไปเจอกับโอ้ไมค์ก็ซอมบี้ STEL นะนะตรงนี้ก็มาต่อเดี๋ยวสับแป๊บนึงฮะตึกนี่ฮะมาแล้วมาดูฮะสาย18สาย19นะใครจะเป็นคนใครจะเจอใครนะฮะสาย18สาย19นะฮะ1 ST นะ e-sport นะฮะสำหรับ1 ST e-sport ฮะแขนใหญ่นะแขนนี้1 ST ฮะ1 ST นะหนึ่ง ST นะครับสำหรับ1 ST นะใครจะเจอกับ1 ST ฮะเรามาดูกันนะเป็นทีมเวิร์คฮะทีมเวิร์คเจอ1 ST ฮะนี่ฮะทีมเวิร์คเนี่ยเขามีนี่ด้วยเราก็ต้องใส่เนี่ยไปเจอ1 ST นะกูนี้จัดว่าน่าจะฝ่ายกันมันอยู่ฮะไปดูฮะสาย A20 มาสาย A20 นะนะ A20 นะ A20 มาจะเป็นแคนอะไรเนี่ยมาดูกันเลยฮะสำหรับแคนนี้ก็เป็น The Four King Dead ฮะThe Fort King Dead หรือเปล่านี่ฮะอยู่สาย20นะตัวย่อของแคนเขาก็เป็นFROG The Fort King Dead Fort คล้ายๆกับ Fort นะฮะมาดูฮะใครจะไปเจอ The Fort King Dead ฮะ นี่ฮะมาเดินกับนี่ฮะมา AT6 แหมเป็นอะไรกับ AT ฮะรูปแคนเขาเป็นคิตตี้นะ AT6 นะนี่ถ้ามันส่ง AT39 AT100มันก็ส่งกันได้นะ AT6 นะฮะไปเจอกับThe Fort King Dead อะไรครับมาดูว่า A22 ฮะจะเป็นใครเจอกับอะไรฮะA22 ฮะตันตระแดนตั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 นเป็น FTHY นะฮะนี่ฮะ FTNY เนี่ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมาดูครับใครจะเจอกับ FTNY เนี่ยจับมาแล้วนะครับเป็นนี่ฮะ DSCT นะฮะโอ้โหกระต่ายเหมือนหมูเลย DSCT นะฮะไปเจอกับทางด้านไปเจอ FTNY นะ DSCT ครับขอรีเฟรชรอบหนึ่ง นะมาดูฮะสายที่24 25ใครจะเจอกันสาย24 25นะ24 25นะฮะเป็นนี่ฮะสเปิร์มฮะสเปิร์มเนี่ยไปอยู่สาย24ฮะเอ24ฮะสำหรับสเปิร์มสเปิร์ม
โอเคครับสเปิร์มนะครับสเปิร์มจะไปเจออะไรครับท่านผู้ชมฮะมาแล้วสเปิร์มจะไปเจออะไรไปเจอกับดีนายฮะสเปิร์มเจอกับดีนายนะครับแคนดีนายฮะสำหรับสเปิร์มเออง่ายๆอย่างเงี้ยมันเขียนมาเยอะนะไปเจอดีนายฮะเอามาดูฮะเดี๋ยวรีเฟรชกันให้ดูอีกรอบนึงนะเรามาดูว่าสายที่26กับ27นะใครกับใครจะเจอกันนะ26นะมา 26ฮะจะเป็นแคนอะไรฮะอีกาฮะอีกาวันนี้เปลี่ยนรูปแคนมาใหม่ฮะเป็นแบบทางการมากขึ้นนะสําหรับอีกานะเอียก็อดเนี่ยอีกาวันนี้ได้ไปอยู่สาย26นะสําหรับอีกาอีกรานะอีกาจะไปเจอกับทีมอะไรนะท่านผู้ชมนะเอ27จะเป็นทีมอะไรฮะจับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เราไปเจอกับโฮมบายทีมเวิร์คอ่ะเอาละคู่นี้มันแน่นอนแล้วสําหรับอีกากับบายโฮมทีมเวิร์คเนี่ยโอ้โหจัดกันว่าไม่รู้คู่รักคู่แค้นหรือเปล่าวะแต่ที่รู้สนุกสนานแน่นอนสําหรับคู่นี้เนี่ยโอ้โหจิกกระแดวกันเลยทีเดียวฮะจุกรูจัดว่ามีคู่ฮอตแล้วสำหรับอีกากับอีโฮมนะฮะมาดู A28 กับ A29 ฮะจะเป็นผู้ใดนะ A28 นะฮะจะเป็นใครอะไรฮะ Shadow by Lina ฮะนี่ฮะ Shadow by Lina นี่ก็ได้เห็นฝีมือกันแล้วนะใน Pre-season นะเปลี่ยนเป็นย่อๆว่า Lina แล้วกันนะลีน่าจะไปเจอกับอะไรฮะเดี๋ยวมาฮะลีน่าเจอกับอะไรนะฮะลีน่าจะเจอกับสโลนอตสกิลสโลนาวสกิลสโลนาวสกิลนี่ฮะรูปเต่าฮะนินจาเต่าเนี่ยฉายาของเขาคือสโลนาวสกิลนะ ว่างว่าไปเปิดพัดลมหน่อยไม่ไหวแล้วนะโอ้นะรับมือกับหนึ่งเดี๋ยวมาดูฮะสโลนาสกิลนะวันนี้ก็เอาครับมาดู A30นะกับ A31ข้างหลังสุดหล่อไม่ไหวละหมุนหมุนครึ่งหนึ่งหมุนครึ่งหนึ่งนั่นแหละฮะเบอร์นั้นแหละนั่นแหละนะฮะเรามาต่อเนื่องกันเลยฮะสำหรับA30 กับ A31 จะเป็นผู้ใดมาจากเด้าใดๆมาจากแดนใดเด้าเนี่ยฮะตอนนี้เขาได้ผงาดแล้วพูดออกมาว่ามิดชาร์เจอร์โอ้โหนี่ฮะ A30 มาเป็นมิดชาร์เจอร์นะครับโอ้โหสายนี้แข็งแกร่งอยู่ฮะมิดชาร์ฮะเนี่ยมิดชาเจอเนี่ยมิชชาเจอร์นะครับเอามาดูว่าใครจะมาเจอมิชชาเจอร์หลังจากที่พรีซีซั่นนะตกรอบ16ทีมเขาก็ซุ่มซ้อมมาอย่างเงานานนะสำหรับมิชชาเจอร์เอาละครับและตอนนี้ที่จะได้เจอกับมิชชาเจอร์เลสเดนมาใช่ไหมเลสเดนนั่นแหละนะ RSDZ นะกระแดะไงจากอ่านชื่อเต็มแล้วเลสเดนนะจะไปเจอกับมิชชาร์เจอร์นะครับโอ้โหฮะไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะฮะนะสำหรับแคนนี้ก็ต้องบอกว่าจัดกันไปฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะถ้าคุณมีปาปิก้าไม่ใช่อ่ะขอโทษขอโทษนะฮะโอเคครับมาต่อเนื่องเลยครับ A32 กับ A33 ฮะ A32 ฮะใครจะได้มาอยู่นะฮะสำหรับ A32 เปิดเข้ามาแล้วสำหรับX4 แคน X4 นะขออนุญาตอ่านชื่อย่อนะครับแคน X4 นะฮะ X4 นะฮะชื่อย่อแคนจริงๆเหรอ X4 นะฮะมาดูว่าใครจะเจอกับ X4 นะเนี่ยคนที่มาเจอกับ X4 เป็นทีม55โย่ฮะเอาละครับทีมนี้ก็เคยเห็นฝีมือสำหรับ55โย่เนี่ย55โย่จะไปเจอกับ X4ไอ้ X4 นะฮะโย่เนี่ยรีเฟทนะฮะรีเฟทมาแล้วลากลงมาแป๊บนึงฮะมาดูฮะ34ฮะ34ฮะจะเป็นใครฮะ34
34มาเอาไม่เอาเออ34ฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นใคร34โอ้โหมึงมาอีกฮะ AT4 เนี่ยฮะ AT4 อีกแล้วฮะท่านผู้ชมนะฮะนี่ฮะ AT4 นี่ฮะมันไม่มีที่จะตั้งกันแล้วไงฮะ AT4 ฮะไปอยู่34นะฮะไปดูว่า35ใครจะได้ไปเจอกับ AT4 นะAT4 จะไปเจอกับอะไรนะฮะเปิดมาแล้วครับเป็น AV18 Teamwork ฮะมันไม่พ้นเวิร์ก A4 A4 นะนะ AV18 Teamwork ฮะแหมน่าจะไปอยู่กับนิกกี้9นิ้วนะฮะ AV ฮะ AV ไปเจอกับทางด้าน AT4 ฮะนะมาดูฮะแล้วรีเฟรชก่อนต้องแสดงความเสียใจกับเกียร์ไทยแลนด์นี่ฮะไม่สามารถลงแข่งขันได้นะเนื่องจากติดบลักฮะติดบลักจริงๆผมไม่อยากให้ลงนะฮะแต่ผมไม่สามารถทำให้ลงได้เพราะว่าผมเป็นผู้ชั้นน้อยนะโอเคนะมาดูต่อนะฮะสำหรับสาย A 36กับ A 37นะจะเป็นใครฮะเอาละครับก็เป็นนี่ฮะสำหรับ RT 99นะครับแหมไปอยู่กันเลยฮะสำหรับ A 36สำหรับ RT 99นะแค่นี้ก็ต้องบอกว่าฝีมือนี่ประจักษ์อยู่นะทำเป็นเล่นไปนะในยุทธภพนี้ไม่มีใครสามารถจะล้มล้างเขาได้เฮ้ยโอแค่นี้ก็เก่งอยู่เคยเห็นอยู่นะฮะมาดูว่า A 37นะฮะเรามาดูฮะเป็น W E A K นะฮะนี่ฮะแหวะเออมาดูว่าแค่นี้ไปเจอกับ R T 99นะฮะแหมในซีซั่นนี้ก็ต้องบอกว่าโลโก้แคนแต่ละแคนเนี่ยจัดว่าสวยงามนะเราเดี๋ยวรีเฟรชก่อนนะฮะมาดูฮะ A 38 39นะฮะใครจะได้มาหยิบยื่นและมาอยู่ในช่องนี้นะฮะช่องทางแห่งสวรรค์เนี่ยนะครับเปิดมาแล้วฮะเป็นทางด้าน ACTM เนี่ยACTM นะฮะไปอยู่ที่ A 38นะฮะใครจะไปเจอแกฮะ ACTM ต่อเนื่องเลยครับต่อเนื่องนะฮะเราไปดูฮะ39นะใครจะไปเจอ ACTM นะฮะจากอะไรฮะเป็น Z Studio นะ Z Studio ฮะไปเจอกับ ACTM นะฮะ Z Studio Z Studio ฮะมาดูฮะ40นะฮะกับ41ใครได้หยิบยื่นนะฮะในตรงนั้น40กับ41นะฮะอ่ะมาครับเป็นนี่ฮะวิกตอรี่นะฮะ VIC ฮะแค่นี้วิกตอรี่ฮะใช่ป่ะไม่ใช่นี่ว่ะ VIC ฮะเนี่ยรวมพลังกันเป็น1ฮะเลยมาเป็นชื่อแคนนี้ VIC เนี่ยนะโอเคใครจะไปเจอกับ VIC ฮะแหมพิธีกรช่องภาคช่องนี้แม่งโง่ภาษาอังกฤษที่เปล่าอ่ะเรามาดูฮะใครจะไปเจอกับ VIC 5เป็น S โอ้1 FT eSport of First Nature ฮะเป็น First Nature นะFirst Acer 1 FT Acer ฮะอ่ะ Acer 1 FT Acer นะฮะไอ้พวกนี้มีต้นสังกัดนะฮะต้นสังกัดนะฮะ1 FT Acer นะฮะในช่องแชทเขาด่าอะไรแล้วมั้งปะเนี่ยไม่มีฮะสบายสบายตัวเราทำไปเรื่อยๆเท่าที่เราทำได้มาดูว่า A 42กับ A 43จะเป็นผู้ใดแดนเด้ามาจากเด้าแดนใดแล้วจากแดนใดเด้าเนี่ย A 42เนี่ยใครจะได้มาเจอครับผมแตน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 จัมทูเดย์ใช่ไหม JTDS ฮะ JDTS ฮะแกมาอยู่ที่ A 42ฮะ J
JTDS นะนะครับ43ฮะจะไปเจอกับ JDTS ฮะ JDTDS นะฮะมาดูครับโอ้โหแล้วเจอศึกหนักฮะสำหรับทางด้าน JTDS ฮะขอแสดงความมันให้กับคุณด้วยนะฮะเจอกับ AT99 ฮะสำหรับ JDTS ฮะไปอยู่ที่ A13 สำหรับ AT99นะดีเฟนส์เราไปดู A14 กับ A45 นะฮะใครจะได้ไปอยู่นะฮะนะฮะมาแล้วฮะท่านผู้ชมฮะตรงนี้เปิดมาดูกันเลยทีเดียวฮะ CDC7 นะฮะCDC7 นะไปอยู่44นะฮะเราไปดูว่า45ใครจะไปเจอกับ CDC7 นะฮะนี่ฮะมิวน็อตมิวโนไอ MILK ฮะอ่านง่ายๆเลยแล้วกัน MI ฮะมิวมิวฮะ MILK ฮะนี่ฮะ MILK ฮะมิวไปอยู่45มาดู46อะ46จะเป็นอะไรแม่งเยอะมากครับบอกตรงอะ46เป็นออโต้รูทฮะหลังจากที่ซีซั่นที่แล้วรูปแคนเขานี่อบตมากแต่ครั้งนี้แกพังงาดกับคำว่าออโต้รูทนะฮะเป็นเด็กตัวหนึ่งฮะในรูปแล้วก็มีเหมือนมีปีกนะฮะบินได้แล้วภาคนี้สำหรับออโต้รูทนะมากันเลยฮะสำหรับออโต้รูทอีกหนึ่งทีมที่มีความสามารถนะแล้วไปเจอกับมิวดูต่อครับผมใครจะไปเจอออโต้รูทใช่ไหมถูกไหมเออขอท่านอภัยใครจะไปเจอออโต้รูทนะฮะ นะใครจะไปเจอออโต้รูทฮะมาแล้วครับมาเป็นแคนนี้ฮะ disconnect loose นะฮะ DISL นี่ฮะ DISL นะไปเจอกับรูทรูทเหมือนกันนะมึงไปอยู่ด้วยกันฮะไอ้รุดรุดเนี่ย นะชื่อคล้ายกันมากเลยนะเนี่ยมาดูฮะ A48 A49 นะจะเป็นใครนะโอ้โหเมมเออร์อะNumber one survivor stroke เนี่ย NOWS นะนี่ฮะจะไปอยู่ที่48ฮะ NOWS NOWS จะไปเจอกับแคนอะไรฮะมาแล้วฮะตอนนี้จะไปเจอกับ TFHM เนี่ย The Four Horse นะจะไปเจอกับ TFHM เนี่ย THFM เฮ้ย TFHM เออเกือบแล้วโอ้เกือบแล้วนะเนี่ยเอามาดูฮะ A50 กับ A51 นะฮะ A50 เนี่ยจะไปเจอกับอะไรเนี่ยA50 จะมาเจอนี่ฮะ A50 ฮะเป็นทีมนี้ได้อยู่เนี่ยเป็นรีเพย์รีเดี๋ยวเขาโชว์พิมพ์ก่อนนะรีเพย์นี่ฮะเป็นรีเพย์ฮะตัวย่อก็ขอตัวย่อแล้วกัน ARPE ฮะแล้วมาดูฮะใครจะเจอกับทางด้านรีเพย์ฮะมาฮะ DTAG ฮะจะไปเจอกับทางด้านรีเพย์ฮะ DTAG
ถามว่าเราอ่านภาษาอังกฤษเราเขินไหมเราอ่านผิดเราเขินไหมเราไม่เขินนะเอาไปดูว่าเดี๋ยวรีเฟรชอันนี้ก่อนเราบริการเปลี่ยนชื่อทีมให้วันหลังเองตั้งชื่อทีมมาดิขุนแผน1ขุนแผน2กาญจนโกสินทร์อย่างเงี้ยอยุธยาเอาไปดูว่า A 52กับ53ฮะ A 52จะเป็นใครฮะนี่ฮะเป็นเกียนจูเนียฮะเกียนจูเนียฮะเกียนจูเนียอยู่ A 52นะตัวย่อเขา G อะไรนะขีด JR นะกินจูเนียถูกป่าวะกินชื่อเต็มๆแล้วกันมาเดี๋ยวผิดแล้วซวยฮะ G ขีด J ฮะ JN เหรอเอาเขียนชื่อเต็มๆอ่ะของเขาแหละดีแล้วกินจูเนียใครจะไปเจอเกียนจูเนียหรือว่า53นะโอ้โหนี่ฮะเคยเห็นฝีมือคนนี้อยู่ฮะคันนี้เป็นคันที่จัดว่าประมาทไม่ได้นะฮะเป็นผู้นำแห่งระเบิดนะสำหรับคันนี้เกียนจูเนียต้องเจอศึกหนักแล้วเจอกับ MMFK นี่ฮะFK ครับผมจัดว่าผมโหแอบเชียร์ทีมนี้เลยฮะแต่ว่าเชียร์ทีมไรแม่แพ้ทุกทีนะ FK นะนะตอนนี้ฮะไปดูว่า A 54กับ55นะเนี่ยมาดูว่าเดี๋ยวแวบไปดูว่ามีใครด่าเราไหมไม่มีฮะในหน้าแชทเขามีประเด็นกันอยู่54มาดูฮะ GS ฮะกันเตอร์ไทยแลนด์แกตเตอร์ไทยแลนด์แกตเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยขอเขียนชื่อแคนเต็มๆแล้วกันเพราะว่ามีแค่2ตัวแกตเตอร์ไทยแลนด์ไปดูฮะใครจะเจอแกตเตอร์ไทยแลนด์ฮะมาเลยครับตรงนี้ฮะ NACS นะนี่ฮะ NACS ฮะเจอแกตเตอร์ไทยแลนด์เราดูฮะเดี๋ยวรีเฟรชให้ดูรอบเอาดูฮะ A 56นะฮะ A 56จะเป็นใครนะ A 56อุ้ยA 56เนี่ย A 56ได้แก่ VTEO VETO เนี่ยแหมผมนึกแก๊งมอไฟเนี่ย เอาไปดูฮะใครจะเจอกับ VTEO ฮะ โอ้โหคิวอะไรอ่ะคิวเหมือนทวีเนี่ยโอ้ชื่อมันหยาบไม่อยากอ่านนะฮะมาเจอกับ KMAS เนี่ยนี่ฮะนะดีเฟตเนี่ย A 58 59นะจะเป็นใครนะเดี๋ยวเรามาดูเนี่ย58 59นะมาเอาดูว่า A 58นะฮะเป็น DTAG นี่ฮะ JR นั่นเองฮะ นี่ฮะไปอยู่ที่ A 58นะดูว่าใครจะเจอ DTAG ฮะ JR โอ้โหนี่ฮะไปเจอกับ Survivor of Spartacus อะไรอ่ะ Spartacus อ่ะ SOS นั่นเองนี่ฮะ SOS นะฮะอ
ใกล้จะหมดแล้วนะฮะจะได้แล้วนะ65ทีมนะที่จะมาการแข่งขันซัมเมอร์วอร์นะเอาล่ะมาดูฮะ A 60กับ A 61นะมาดูฮะเป็นใครฮะเป็นนี่ฮะ EST1 นะฮะไลฟ์นะฮะนะฮะจะอยู่ A 60นะ EST1 นะมาดูฮะใครจะเจอกันนะ61นะฮะ เนี่ยอะไรอ่ะชิโนบิชิโนบุใช่ไหมถูกป่ะมาดูฮะชิโนบุฮะชิโนบุเนี่ยอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยฮะแทนเขาเนี่ยญี่ปุ่นนิดนึงไปอยู่ A 61นะชิโนบุต้องอ่านนี้นะแทนเขาเนี่ยชิโนบุเนี่ยรีเฟตนะดูครับต่อไปกันเลยนะฮะต่อไปฮะเป็น A 62 63นะฮะ62นี่จะเป็นไง14 King 14 King อ่ะมา14 King 14 Kingสิบสี่ครึ่งนะมาอยู่หกสองหกสามอ่ะใครจะเจอกับสิบสี่ครึ่งเราไปดูฮะใครจะเจอกับสิบสี่ครึ่งทีมฮ่าฮ่า Y E นะฮ่าฮ่า Y E ฮะจะไปเจอกับสิบสี่ครึ่งนะอ่ะก็เหลือ2ทีมสุดท้ายนะเรามาดูว่าอันนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังตอนหลังฮะเรามาดูนี่ฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไอ้นี่ได้มั้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนนี่ก่อนเป็นทีมอะไรเอ่ยเฮ้ยทีนี้เป็นทีมอะไรเอ่ยนะอันนี้คือเป็นทีมอะไรเอ่ยมาดู64ก่อน64ฮะผู้โชคร้ายเอาเหรอเฮ้ยอ๋อยัง64ไม่โชคร้ายเฮ้ยมันเหลือแค่64อ่ะ64ฮะ1 1 2 3ฮะ can 1 2 3 1 2 3แล้วกันไม่เอาเลยชื่อไปเขียน1 2แล้วก็3นะ1 2 3นะ1 2 3จะไปอยู่ตรงนี้อันนี้มึงเกินไปไหนเนี่ยเกินไหนอ่ะอันนี้ไม่ใช่บ้าเหลืออันนึงฮะ1 2 3ฮะ1 2 3ฮะขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณจะเจอกับทีมนี้ฮะแบนมังกี้เกมมิ่งอ่ะนี่ฮะจะเจอกับทีมนี้อ่ะเปิดเผยเลขกันทีเดียวเนี่ยมีคนสงสัยว่าแคนนี้คือแคนอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งก็นั่งม้วนไอ้โง่เนี่ยขอชื่อเต็มเลยกันแบนมังกี้มังกี้เกมมิ่งฮะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าน้องๆให้ทายที่อันเนี้ยแคนของใครฮะพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยฮะสำหรับวันดูทีคุณคือผู้โชคดีฮะของวันนี้เนี่ยคุณได้เจอกับแบนมังกี้ฮะเกมมิ่งนะเป็นแคนของใครฮะเนี่ยเป็นแคนของใครฮะวันดูทีคุณเจอกับแคนอะไรฮะเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยฮะว่าวันดูทีคุณจะเจอกับแคนดาโกต้านะฮะโอ้โหฮะคุณจะได้ตะลึงตึงตึงตะลึงตึงตึงฮะก็ต้องบอกว่าถ้าวันดูทีชนะทีมดาโกต้าได้คุณจะได้เงิน GC เข้าไปก่อนเลยฮะฟรีๆก่อนเลยฮะคนละ 2,000 GC ฮะทั้งทีมนะฮะโอ้โห
เจอกับแคนดาโกต้านะฮะเดี๋ยวเราสรุปกันนิดนึงฮะใครเจออะไรกันบ้างฮะคือต้องบอกก่อนว่าวันทูทีกับทางด้านแบรนด์มังกี้เกมมิ่งเนี่ยคู่นี้นะจะทำการแข่งขันกันก่อนนะฮะใครที่ชนะจะไปเจอกับทางด้าน VTJ นะฮะนะในรอบ64ทีมนะฮะสำหรับ2คนนี้นะฮะ VTJ ก็รออยู่เสียบสาย VTJ ก็รอนะฮะใครชนะคู่นี้ก็มาเจอกับ VTJ นะฮะคู่ที่2ก็จะเป็นThe7นะฮะ The Seven พิศาจเจอกับ Full Moon นะฮะคู่ที่3ก็จะเป็น AT 2นะเจอกับ AT 5นะฮะส่วนคู่ที่3นะฮะคู่สาย E นะฮะจะเจอกับ DD 05นะเจอกับ Blue Team นะฮะสาย F เนี่ยก็จะเป็น PPR นะฮะเจอกับด้านจุ๊บดุนะฮะเรามาดูนะสาย G นะจะเป็น E-Sport เจอกับ YAWN นะฮะโอ้โหฮะลักก่อยเลยทีเดียวฮะนะส่วนสาย H นะฮะ STOP นะเจอกับด้าน SOBH นะฮะสาย I นะ APEX ฮะเจอกับ UN นะส่วน J นะฮะเจอกับ O ฮะ OMG Z เนี่ยฮะเจอกับ STEL นะฮะสาย K นะ1 1 SG ฮะ1 1 SG ฮะเจอกับทางด้าน Teamwork ฮะส่วนสาย L ฮะ FROG ฮะเจอกับ AT6 นะฮะสาย M นะ FTNY นะเจอกับ DSCT นะฮะสาย N นะสเปิร์มเจอกับด้าน Deny ฮะส่วนสาย O ฮะอีกาเจอกับ Home ฮะคู่นี้จัดว่าน่าจะมันนะส่วน P ฮะลีน่าเจอกับทางด้าน SLOW ฮะสาย Q นะมิดชาร์เจอร์เจอกับ RSDZ นะฮะส่วนสาย R ฮะเป็น XA ฮะเจอกับ X4 เจอกับทางด้าน55โยนะฮะนะฮะแล้วก็ S นะครับสาย S นะอุ้ยสาย S เนี่ย AT4 นะเจอกับ AV ฮะสาย T ฮะ AT RT99 เจอกับ WEAK ฮะสาย U ฮะก็เป็น AUTM นะเจอกับ Z Studio ฮะสาย V ฮะจะเจอ VIC นะเจอกับ1ฮะอะไรนะ Acres Acer Acer นะครับในการสมุดสายสาย W ฮะจะมาเจอ JTDS นะฮะเจอ AT99 เนี่ยสาย X ฮะ CD C7 เนี่ยเจอกับมิวฮะส่วนสายสาย Y ฮะเอาต้นรูทนะเจอ DISL นะฮะ Z เนี่ยสาย Z DOWS นะเจอกับ TFHM นะฮะสาย AA ฮะ RAPE ฮะเจอกับ DTAG นะฮะส่วน AB ฮะเกียนจูเนียเจอกับ FFK ฮะคู่นี้จับว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะฮะมาดูว่าสาย AC ฮะเป็นทางด้านไทยแลนด์นะฮะ Getter Thailand นะฮะเจอกับ ANACS เนี่ยสาย A เจอกับ V AD ฮะเจอ VTES เอ้ยขอประทานอภัยสาย AD เนี่ยเจอกับ VTEC เจอกับ KMAC เอ้ย ASนะหมื่นละหมื่นละจูนก่อนเนี่ยสาย AE DTAG ฮะจุดจูเนียนเองฮะเจอ SOS เนี่ยส่วน AS เนี่ย EST1 เนี่ยเจอกับด้าน S SHIN เนี่ย NO BU เนี่ยนะครับสาย AG เนี่ย14 King เจอกับด้าน5 YE เนี่ยแล้วสุดท้ายนะฮะเป็น1 2 3นะฮะเจอกับแบรนด์ Monkey Gamer เอ้ย Gaming นะฮะก็ต้องบอกว่าใครชนะคู่นี้ถ้าคู่นี้1 2 3ชนะได้ก็จะได้ 2,000 GC ทุกคนนะฮะก็บอกว่ามีการถ่ายทอดสดวันไหนบ้างรอบ14ทีมเนี่ยจะไม่มีการรอบ16ทีมจะไม่มีการถ่ายทอดสด32จะไม่มีการถ่ายทอดสดเนี่ย16ทีมจะไม่มีการถ่ายทอดสด8ทีมเป็นต้นไปฮะ8ทีมเป็นต้นไป8ทีม4ทีมรอบชิงชนะเลิศจะมีการถ่ายทอดสดให้รับชมทุกท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันเริ่มการแข่งขันนะครับในวันที่9เนี่ยวันที่9มีนาคมเนี่ยแข่งขันเรื่อยมาเลยนะฮะจนถึงรอบ8ทีมนะครับรอบ8ทีมก็จะมีการถ่ายทอดสดนะยังไงติดตามรายละเอียดนะแฟนเพจ Information Thailand หรือว่าในเว็บนะฮะก็ต้องบอกว่าการจับสลากเรียบร้อยได้ทั้งหมด64ทีมแล้วนะฮะก็ประชาสัมพันธ์อีก1ครั้งสำหรับงานโคราชนะฮะใครที่อยู่โคราชนะฮะห้ามพลาดนะงานเอมิเดียคิกะไบต์นะฮะไปเจอกันได้ฮะที่ร้าน Hybrid Man นั่นเองฮะแข่งขันก็แบบออนไลน์แล้ว
มีการถ่ายทอดสดและมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศให้รับชมด้วยนะฮะและมีปืนเอมิเดียนะฮะไปขายด้วยเป็นโค้ดนะฮะซื้อกาจอนะฮะ ไปได้เลยที่งานนะฮะส่วนนี่หนึ่งงานครับผมหัดใหญ่นะฮะก็จากที่ไดน่านะฮะก็ไปได้แน่นอนนะชั้น1เนี่ยก็8ทีมเหมือนกันนะฮะก็อย่าพลาดนะฮะมีการแข่งขันอีกมากมายให้รับชมมามีการถ่ายทอดสดด้วยนะฮะก็วันนี้ก็64ทีมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสําหรับ64ทีมนะ64ทีมก็จบลงไปแล้วนะกับซัมเมอร์วอร์นะการจับฉลากนะครับคัดเลือกนะสุดยอดนักกีฬานะฮะในการแข่งขันซัมเมอร์วอร์ของเราก็จบลงไปที่เรียบร้อยฮะยังไงเดี๋ยวติดตามชมตารางในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นตารางแห่งแทงทางการอีก1ทีเนี่ยก็ยังไงก็อย่าลืมเนี่ยติดตามเนี่ยการถ่ายทอดสดได้ในวันรอบ8ทีมเนี่ยยังไงวันนี้ก็ผม MCX ต้องขอลากันไปก่อนนะกับการจับฉลาก Summer War ในวันที่5มีนาคมนะวันนี้ต้องบอกว่านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะฮะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอโชคดีทุกแขกนะฮะ